ครับสวัสดีครับช่องเลาะหัวเลาะสวนของเฮานะครับมื้อนี้มาเบิ่งการเฮ็ดโรงเฮ็ดเฟื่องนะครับขั้นตอนการเฮ็ดโรงเฮ็ดเฟื่องนะครับตอนนี้กําลังพากันเทเสาอยู่นะครับเทเสาอยู่สร้างกําลังจัดการอยู่นะครับเนาะขนาดความกว้างนะครับ8คูณ21เมตรครับอันนี้เฉพาะตัวโรงเรือนดันตัวใหญ่นะครับเป็นตัวคุ้มด้านบนมันนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับของตัวโรงเรือนที่เฮาสิเฮ็ดกันนะครับขนาดความยาว21เมตรกว้าง9เมตรนะครับอันนี้ความกว้างครับเป็นทรงโมเดิร์นนะครับโรงเฮ็ดเฟื่องทรงโมเดิร์นสร้างเพิ่นกําลังเทเสาอยู่ครับเพื่อกันความกันปวกแล้วก็กันบ่ให้ดินมันกัดเซาะต้นเสานะครับไม่อยู่ค่านี่ครับเวลาถ้าเฮาฝังดินเลยนี่มันก็สิความชื้นมันให้ไม่อยู่ค่านี่ผุก็สิใส่ได้ประมาณปีหรือ2ปีนะครับไม่อยู่ค่านี่ก็สิขาดแต่ถ้าเฮาเอาพลาสติกครอบแบบนี้นะครับพลาสติกครอบแล้วเฮาก็สิเทปูนหุ่มอีกเทื่อนึงนะครับก็สิได้หลายปีครับนะครับเอาปูนเทลงแบบนี้เลยครับเพราะว่าพลาสติกนี่จังได๋ก็บ่เปื่อยครับอายุพลาสติกนี่เป็นร้อยปีครับสําหรับการย่อยสลายนะครับอันนี้เฮาก็อาศัยพลาสติกหุ่มไม่อยู่ค่าอีกเทื่อนึงแล้วเฮาจังมาเทปูนอมนะครับก็สิเฮ็ดให้เสานี่ได้อยู่ยืดอายุการใช้งานไปอีกหลายปีนะครับเทลงแบบนี้เลยครับอันนี้คือโรงเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดโรงเฮ็ดน้อยย่อยอยู่ข้างล่างนี่ตัวโรงเรือนนี่ประมาณ3โรงนะครับขนาด5คูณ8เมตรขนาด5คูณ8ตัวนี้เป็นตัวโรงเรือนตัวใหญ่นะครับซึ่งเป็นตัวคุ้มเลยครับเฮ็ดแบบมาตรฐานนะครับดีกว่าเฮาสิเอาสแลมไปกั้นแล้วก็เที่ยวเปลี่ยนสแลมอยู่บ่เซานะครับตัวนี้มันก็สิสะดวกในการทํางานนําครับเฮาเฮ็ดแบบมาตรฐานจังซี่สิสะดวกในการทํางานแล้วก็เฮ็ดให้ทํางานง่ายเฮ็ดให้บ่ฮ้อนแดดนะครับเพราะว่ามีหลังคาคุ้มอยู่ตลอดเทปูนอมเลยครับเดี๋ยวเราจะคอยมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับด้วยว่ามันสิเฮ็ดไปแต่ละมื้อสิความก้าวหน้าความเคลื่อนหน้าในการเฮ็ดโรงเรือนตัวใหญ่เฮาสิไปเป็นจังได๋นะครับนอกจากเอาพลาสติกหุ้มแล้วนะครับสิ่งที่สามารถกันปวกได้ก็คือเอาเกลือนะครับเกลือแกงเฮาเนี่ยนะครับมาโรยรอบบริเวณโคนเสาอีกทีนึงนะครับหลังจากเทแล้วหรือเฮาสิห้องกดหลุมเลยก็ได้ครับแล้วก็เอาปูเอาเกลือนี่โรยรอบบริเวณโคนเสานะครับมันสิเฮ็ดให้ปวกนี่บ่มากินนะครับปวกบ่มาไกลเลยเกลือแกงเฮาเนี่ยล่ะครับหวานรสครับหนาเท่าใดแห่งดีปกติทําให้อยู่ค่าล้วนๆนะครับถ้าบ่มีพลาสติกหุ้มนี่1ล่ะก็สิความชื้นเฮ็ดทําให้อยู่ค่านี่เปื่อยผุภายในประมาณปีนึงครับความชื้นนี่ดินมันสิเฮ็ดให้ไม่อยู่ค่านี่เกิดความชื้นแล้วก็สิผุไปในประมาณปีนึงนะครับก็สิขาดสิผุไปนะครับแต่ถ้าเฮาเอาพลาสติกหุ้มก็จะยืดอายุได้อีกประมาณ3ปีนะครับแล้วก็ถ้าเฮาป้องกันปวกได้อีกนะครับโดยอาการเอาเกลือนะครับวานรอบบริเวณโคนเสานะครับอันนี้โรงเรือนเฮาก็สิอยู่คงทนไปได้หลายปีนะครับประมาณเป็น10ปีอยู่ล่ะครับเกือบ10ปีอยู่ล่ะถ้าเฮาสามารถกันความชื้นแล้วกันปวกได้นะครับไม่อยู่ค่านี่ถ้าบ่ถูกฝนถูกความชื้นนะครับสิอยู่ได้ดนแล้วก็สิแข็งพร้อม
นะครับโดยเฉพาะความชื้นและกระปวกเนี่ยเป็นตัวปัจจัยสำคัญเฮ็ดให้ไม้ยูคาที่ฝังลงในดินนั่นสิใช้อายุการใช้งานได้บ่ดนนะครับแต่ว่าเฮามีวิธีป้องกันนะครับแล้วก็มีวิธีสำหรับการยืดอายุให้ไม้ยูคาเฮานี่ใช้อายุได้ดนโดยการเอาพลาสติกห่มแล้วก็พลาสติกห่มนี่คือกันปวกน้ําและกันความชื้นน้ําแล้วก็เอาเกลือวานอีกเทื่อนึงเนี่ยนี่เกลือนี่คือวานสําหรับป้องกันปวกโดยเฉพาะเลยครับคนเสานี่เพราะว่าปวกเวลามันเข้ามาใกล้เกลือนะครับถ้ามันมาซิ่มเกลือนี่มันมาเกี่ยวกันเกลือนี่มันสิร่างกายมันสิขาดน้ํานะครับเฮ็ดให้ร่างกายขาดน้ําแล้วมันก็สิตายในที่สุดแล้วก็ถ้ามีปวกอยู่แล้วบนข้างบนเสาบนหยังฮอกข้างบนจังซี่นะครับก็มันไต่ลงมาน้ําเสานะครับมันมากินเกลือนะครับร่างกายมันสิขาดน้ํามันก็สิหิวน้ําในที่สุดมันก็อยู่บ่ได้มันก็ย้ายห้างหนีอันนี้ครับเกลือนี่เป็นตัวไล่ปวกได้ดีที่สุดเสาทั้งหมดจักต้นครับนี่ครับความกว้าง8เมตรความยาว21เมตรครับเอามาเฮ็ดโรงเรือนเฮ็ดฟางนี่ด้านล่างอีกได้3โรงครับขนาดนี้โรงเรือนเฮ็ดฟางขนาด5คูณ8ได้3โรงครับ5คูณ8ได้3โรงแม่ยูค่าเนี่ยทันได้แห้งแล้วนี่ตะปูกับตอกเขายากนะครับเด้อแม่ยูค่านี่แต่ว่าอย่าให้ถือความชื้นก็ถือความชื้นเนี่ยผูไว้มาติดตามกันเรื่อยๆนะครับเด้อว่าลงเห็ดเฮาสวกมาหน้าตาแบบใดแต่ว่าที่วางแผนไว้ก็เป็นทรงโมเดิร์นล่ะครับลงเห็ดสไตล์โมเดิร์นนะครับจังค่อยมาเบิ่งกันเรื่อยๆครับว่าเมื่อนี้เป็นเมื่อเริ่มเฮ็ดโครงสร้างนะครับก็มีการฝังเสาฝังหยังก่อนบ่พ่อซ้ําบ่พ่อซ้ําบ่ปูนกระบะนี่มันเก็บมาก็เดี๋ยวได้เรียนอีกนี่เนาะก็แล้วเอามา3สอบพอดีแล้ว3สอบเหลือครับเอาเสานี่แล้วพักกินข้าวซะก่อนพักเที่ยงซะก่อนพักกันเบิดก่อนใส่แม่ยูค่าเป็นโครงสร้างล้วนๆนะครับแม่ยูค่าเป็นโครงสร้างล้วนๆเลยครับสำหรับการเฮ็ดโรงเรือนเฮ็ดฟางนะครับมื้อนี้ก็เอาไว้เท่านี้เท่ากันเนาะครับเนาะเฮาจังมาอัปเดตความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆทุกมื้อนะครับมื้อนี้ไว้เท่านี้เนาะครับเด้อสวัสดีครับ